ครศรีธรรมราชคือพระนามของพระเจ้าศรีธรรมโศกราชกษัตริย์ผู้ครองนครในอดีตตามความหมายคือนครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมมีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองภายในมียักษ์สองตนเฝ้าประตูทางขึ้นสู่พระบรมสารีริกธาตุตามคติความเชื่อยักษ์ทั้งสองตนจะช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปแต่ยักษ์ที่กำลังจะกินเมืองนครศรีธรรมราชคือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างประมาณค่ามิได้จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจริงๆมันชัยภูมิเนี่ยมันอยู่ในส่วนของฝั่งทะเลตะวันออกนะครับแต่ว่าในส่วนของฝั่งทะเลตะวันออกฝั่งอ่าวไทยเนี่ยแต่มันก็ต้องขนาบด้วยฝั่งทะเลตะวันตกด้วยนะครับฝั่งทะเลตะวันตกก็คือทะเลอันดามันเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยมรสุมทั้งสองด้านเนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับมรสุมทั้งสองด้านเลยแล้วพอในช่วงดูพอในต้นในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคมต้นๆเนี่ยมันมาจากฝั่งอ่าวไทยนะครับภาษาใต้เขาเรียกฝนออกหรือมาจากฝั่งทะเลตะวันออกละมรสุมลูกนี้แหละที่มาผสมรวมกับมรสุมทั้งสองฝั่งทะเลแนวทางป้องกันภัยพิบัติคงไม่มีทางใดดีไปกว่าการเตรียมรับมืออนนท์มีศรีได้รวมกับเครือข่ายหลายองค์กรเปิดหลักสูตรอบรมทักษะการเอาชีวิตรอดในภาวะภัยพิบัติโดยใช้ท่าน้ำหานหัดเขือบ้านควนกออำเภอถ้ำพันนราจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจุดจำลองสถานการณ์มีชาวบ้านจากหลายตำบลให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกปฏิบัติเพราะทักษะนี้จะทำให้พวกเขาและทุกชีวิตในครอบครัวอยู่รอดปลอดภัยและยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยไปพิบัติไปพิบัติ10ญาติญาติ10จาก027ให้พี่น้องทุกคนที่มาทำการฝึกไอ้เซฟตัวเองไอ้หมาติดทดน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดได้ทุกภาคทุกพื้นที่ของประเทศไทยหรือว่าของโลกเพราะฉะนั้นก็คือในเมื่อไฟมาเราทำใจให้ดีอย่าไปกลัวอย่าไปวิตกเราต้องตั้งสติให้มั่นแล้วก็พาตัวเองให้รอดไม่ต้องเสียกำลังใจเพราะว่าในเมื่อเราพาตัวเองให้รอดก็เพื่อนเขาก็ยอมเพื่อนเขาก็มาช่วยแต่เราต้องตั้งสติให้ดีก่อนภัยพิบัติแม้จะเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ก็ใช่ว่ามนุษย์จะระวังป้องกันไม่ได้หากเรียนรู้พลวัตของวงรอบธรรมชาติและความเป็นคนพื้นถิ่นที่ได้เปรียบทางชัยภูมิก็สามารถนำพาตัวเองให้ออกจากวิกฤตนั้นได้กระบวนการคือการตั้งรับหาใช่ต้องการกำชัยเหนือธรรมชาติแต่นี่คือการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ต้องการจะผสมกลมกลืนระหว่างการดำรงอยู่และการเอาตัวรอดอย่างปลอดภัยไปเลย
ของนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในพื้นที่ในจังหวัดในประเทศก็ได้เพราะว่าที่มันโดนน้ำท่วมในฤดูแล้งเนี่ยนะครับก็จากเมื่อเดือนเมษาต้นเดือนมีนาปลายเนี่ยเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเห็นว่าเมื่อถึงตอนนั้นทุกพื้นที่ใน 80% ของจังหวัดมันโดนน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยเราไม่สามารถที่จะใครจะช่วยใครกันได้ชาวบ้านต้องมาช่วยกันเราอยากให้ประสบการณ์เราเนี่ยไปบอกเพื่อนต่อจากนี้ไปว่าเราจะทำยังไงเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยการพึ่งพาตัวเองนี่ก็สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดและสิ่งที่เราสามารถทำได้การพึ่งพาตนเองโดยไม่รอความช่วยเหลือคงไม่ใช่การปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแต่การลุกขึ้นจัดการตัวเองก่อนย่อมดีกว่าการนั่งรอความช่วยเหลือจากภายนอกและเป็นการสร้างประจักษ์พยานให้หน่วยงานรัฐเห็นความสำคัญของพลังในชุมชนและเข้ามาหนุนเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นเป็นการลดภาระให้กับรัฐบาลเพราะหากทุกชุมชนสามารถลุกขึ้นจัดการตนเองได้ศักยภาพของพลเมืองจะช่วยขับเคลื่อนไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนกรณีเพชรเกษมที่หนึ่งคนใต้รวมตัวกันบอกว่าคนใต้ต้องการกำหนดอนาคตตนเองนะคนใต้ต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่มีใครมากำหนดก็มีการรวมปึกแผ่นมีการรวมพลังเครือข่ายให้เห็นว่านี่ความสามัคคีและความเป็นพลังของคนใต้แต่ว่าพอเรามาในเรื่องนี้ในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเหมือนกันคนใต้ได้รับภัยพิบัติแต่ไม่ใช่โดนจากการกระทำคนใดคนหนึ่งเป็นการกระทำของธรรมชาติแต่ก็คนใต้บอกว่าน่าจะลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็อยู่กับภัยพิบัติได้ได้การร่วมคิดและการแยกกันทำคือยุทธศาสตร์ของภาคประชาสังคมในภาคใต้หากวันหนึ่งผู้ปกครองในประเทศเชื่อมั่นและศรัทธาในอำนาจประชาชนภาพของการละเมิดสิทธิชุมชนคงจะไม่มีให้เห็นในสังคมไทยอีกต่อไปเราไม่ใช่บอกว่านั่นคือคนภาคอีสานนั่นคือคนภาคเหนือนั่นคือคนภาคใต้นั่นคืออิสลามไอ้เราบอกว่าเรามีศูนย์รวมหนึ่งเดียวคือเราเป็นคนไทยเราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยที่มีธงชาติของเราสามสีแค่นั้นไม่มีสีอื่นเรามีพระมหากษัตริย์เรามีศาสนาและเรามีสถาบันชาติคือชาติไทยครับภัยพิบัติหรือมลพิษจากโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยังเป็นประเด็นที่ต้องการพื้นที่สื่อสารอย่างต่อเนื่องอานนท์มีศรีนักข่าวพลเมืองนครศรีธรรมราชได้ปรารถนาตัวขอเป็นสะพานเชื่อมระหว่างปัญหาของพี่น้องภาคใต้กับความเข้าใจของคนในสังคมและต้องการสื่อสารถึงผู้มีอำนาจให้รับรู้ถึงความรักและความหวงแหนต่อแผ่นดินเกิดของคนไทยที่ปลายด้ามขวานถ่ายทอดเรื่องราวเล็กๆแม้เป็นเพียงผู้ส่งสำเนียงกระบอกเสียงคนชายคอจึงร่วมเดินไปถึงแม้ไกลก็ไปหาเพื่อสื่อสารมาให้ผู้คนได้รับรู้ว่าคนชายขาวคนชายขอบไม่มีใครดูยังมีชีวิตที่ต้องสู้สู่ความยุติธรรมคนพลละเมืองผู้เปลี่ยนทิศพวกเขาคือคนพลละเมืองผู้เปลี่ยนทิศคนคนเล็กๆผู้เปลี่ยนทิศจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทิศเป็น
ู้เปลี่ยนทิศคนคนเล็กๆผู้เปลี่ยนทิศจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทิศเป็นทางประเทศไทยจึงร่วมเดินไปถึงแม้ไกลก็ไปหาเพื่อสื่อสารมาให้ผู้คนได้รับรู้ว่าคนชายขาวคนชายขอบไม่มีใครดูยังมีชีวิตที่ต้องสู้สู่ความยุติธรรมจึงร่วมเดินไปถึงแม้ไกลก็ไปหาเพื่อสื่อสารมาให้ผู้คนได้รับรู้ว่าคนชายขาวคนชายขอบไม่มีใครดูยังมีชีวิตที่ต้องสู้